สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสืบเนื่องด้วยว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมพูดถึงกับว่าคนเราเนี่ยถ้าเป็นคนดีเนี่ยมันไม่สามารถดีได้ 100% อยู่แล้วมันก็จะมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับอยู่ในคนคนหนึ่งซึ่งแน่นอนแหละครับว่าอะไรเป็นกิมมิคที่สุดและสำหรับการที่เป็นคนดีแล้วก็กลับตัวกลับใจเป็นคนร้ายนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นนะฮะสำหรับป๋าเบจิต้าซึ่งแน่นอนแหละว่าป๋าเบจิต้าของเรานะครับในอดีตการที่ผ่านมาเนี่ยแกเนี่ยก็คือเลวมาตั้งแต่เด็กนะครับจนถึงวัยสรุ่นเลยเนี่ยพอถึงวัยสรุ่นเสร็จปั๊บนะครับพอมีเมียเนี่ยชีวิตของแกก็เปลี่ยนไปนะครับก็จากคนที่เลวๆนะครับกลายเป็นคนดีนะครับดีที่ไม่ห่างเหินด้วยเฮ้ยซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ยัดเยียดที่แกนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่แกมีบลูม่าเนี่ยเป็นภรรยานะครับชีวิตของแกก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งมีลูกแล้วเนี่ยดูได้ชัดเลยนะครับว่าชีวิตของแกนะครับจากคนที่เลวมากๆเนี่ยเผลอๆเนี่ยจะเป็นคนดีมากกว่าโกคูด้วยซ้ำนะตอนนั้นแหละฮะตามที่กวีจริงก็เคยพูดไว้แหละครับว่าคนเราเนี่ยมีเมียมีได้แต่ถ้าไม่อยากให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับก็อย่าเพิ่งมีนะครับไม่อย่างนั้นนะครับเหมือนกับว่ามีเมียเหมือนมือถือเป็นเหมือนสื่อคอยติดตามมีเมียเหมือนมียามคอยสอบถามยุ่มย่ามใจมีเมียเหมือนมีบ้านอยู่นานๆย่อมเบื่อได้มีเมียเหมือนมอไซค์ยิ่งเร็วไปอาจเสี่ยงตายมีเมียเหมือนมีรถราคาหดเวลาขายมีเมียเหมือนผีพรายหากร่างกายไม่แต่งเติมก็ทางที่ดีถ้าไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งมีเมียละกันนะฮะโอเคเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับก่อนที่ช่องนี้นะครับจะกลายเป็นรายการชูรักชูรสไปซะก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับของเบจิต้านะครับหลังจากที่ว่ามาอยู่โลกนี่เนี่ยหรือว่าหลังจากที่มีเมียนี่แหละว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับในตัวเบจิต้านะครับกว่าที่เขาจะถูกหล่อหลอมนะครับจากคนที่แสนเลวนะครับเป็นชาวเซย่าที่ยิงในศักดิ์ศรีนะครับก็ไม่รู้สักขาวดำหรือเปล่านะกลายเป็นคนที่แสนดีขนาดนี้เรียกได้ว่าชีวิตแกนะครับหายใจเข้าก็เมียหายใจออกก็เมียนะครับสำหรับเบจิต้าเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับหลังจากที่ป่าเบของเราเนี่ยก็คือมาอยู่ที่โลกใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเนี่ยดาวของตนเองก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็ตัวเองนะครับก็ไม่ต้องไปรับใช้ฟิสเซอร์แล้วใช่ไหมครับแน่นอนแหละว่าในอดีตกาลเนี่ยพี่แกนะครับก็เป็นเจ้าชายของชาวไซย่าใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนทุกคนก็ทราบปีและแกนะครับก็ยิงทนงในศักดิ์ศรีของตนเองมากเลยแต่ตั้งแต่แกเนี่ยมีเมียนะครับแล้วก็มีลูกด้วยเนี่ยเรื่องศักดิ์ศรีพวกเนี่ยผมรู้สึกว่าแกเนี่ยลดอัตราลงไปเยอะเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยใจพี่แกนะครับมาสูงมาสิงนะครับกับไอ้เจ้าโกคูเอ๋ยหรือว่ามาปาร์ตี้กับพวกโกคูเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะว่าเจ้าชายอย่างพี่แกนะครับจะลดตัวลงมาทำไมถูกใช่ไหมฮะแต่เนื่องจากว่าตั้งแต่มีครอบครัวนะครับชีวิตแกก็เปลี่ยนไปนะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยแหละครับว่าเข้าสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับมีการพูดคุยคนอื่นเนี่ยที่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ไม่เหลือเขาโครงเดิมนะครับของเจ้าชายเบจิต้าที่มาโลกนะตอนแรกเลยมาที่เรื่องที่2การให้ความเคารพคนอื่นอันนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงเลยแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบจิต้านะครับก็เริ่มให้ความเคารพคนอื่นเนี่ยตั้งแต่ปลายภาค Z แล้วใช่มั้ยครับตอนที่ว่าเบจิต้าเห็นโกคูเนี่ยแข็งแกร่งกว่าตนเองแล้วยกให้โกคูเนี่ยเป็น Number 1ใช่มั้ยครับนั่นแหละครับเป็นการเรสเปคหรือว่าเป็นการยอมรับในคนอื่นนะครับแล้วยิ่งในภาคซูเปอร์เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเบจิต้านะครับก็เริ่มนะครับที่จะยอมรับคนอื่นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการยอมรับว่าบิลเนี่ยเก่งกว่าตนหรือการยอมรับวิทนะครับว่าวิทเนี่ยก็คือจะต้องเป็นอาจารย์ของตนนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยเบจิต้านะครับก็ไม่มีการเปิดเผยเลยว่าพี่แกเนี่ยเคยมีอาจารย์นะคือแกยอมก้มหัวให้คนอื่นอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เบจิต้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่การที่เขาเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ที่โลกนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งและกันที่ทำให้พี่แกนะครับเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นมาที่เรื่องที่3การเป็นห่วงคนอื่นที่มากยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าใครติดตามมังงะ Dragon Ball Super นะครับในภาคนะครับนักโทษสายตรวจอวกาศเนี่ยจะเห็นว่าเบจิต้านะครับมีความเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกได้ว่าสำนึกบุญคุณนั่นแหละครับก็เบจิต้านะครับปกป้องเด็กนะครับจากชาวดาวนามิกนี่แหละเนื่องจากว่าเนี่ยรู้สึกสำนึกแหละครับที่ว่าตนเองเนี่ยเคยทำไม่ดีไว้ในอดีตนั่นแหละครับนี่แหละครับเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงที่ถือว่าเพิ่มระดับและการอัพความยิ่งใหญ่ของพี่แกนะครับทางด้านจิตใจนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยใจพี่แกมาห่วงคนอื่นเนี่ยก็คงไม่ใช่ถูกไหมแต่เนื่องได้ว่าแกก็สำนึกแหละว่าอดีตเคยทำมาไม่ดีเคยทำนู่นไม่ดีนะครับพี่แกก็เลยแบบว่าปรับเปลี่ยนตนเองนะครับให้กลายเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นก็เหลือแค่บวชแล้วนะถ้าพี่แกบวชนี่คือครบเซตเลยนะในการที่ไปเป็นคนดีของพี่แกนะฮะย้ำอีกทีว่าดีไม่ห่างเหินมาที่เรื่องที่4ความกลัวหลายคนคงคิดว่าไอ้เรื่องความกลัวเนี่ยมันเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีไม่ใช่หรอมันจะมานับได้ยังไงในเรื่องที่ว่าสิ่งเปลี่ยนแปลงที่ดีของเบจิต้าผมคิดว่าไอ้เรื่องความกลัวของเบจิต้านี่แหละมันเป็นสิ่งที่ดีของพี่แกเพราะก่อนหน้านี้ไอ้ความที่พี่แกไม่กลัวอะไรนี่นะฮะทำให้หลายคนเนี่ยปั่นป่วนมาแล้วล่ะครับเพราะความที่พี่แกเนี่ยอยากจะไฟอยากจะสู้ซะเหลือเกินใช่ไหมครับ
ครับไม่ว่าจะเป็นให้ศัตรูเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพราะมั่นใจว่าตนเองเนี่ยสามารถปะทะได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยพี่แกนะครับมีความกลัวที่มากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่ามีชะงักติดหลังนะครับก็คือมีลูกเนี่ยหรือมีเมียอยู่ด้านหลังนะครับทำให้พี่แกก็ต้องระวังมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้แหละคือสิ่งดีเพราะว่าการที่ตัวเองกลัวนะครับแล้วก็ยับยั้งไม่สิ่งนั้นเกิดขึ้นอ่ะมันย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับก็มีหลักฐานชัดเจนนะคือความชิบหายก่อนหน้าเนี่ยก็ป่าเบนะครับมีส่วนเนี่ย 30-40% โดยตลอดเลยมาที่เรื่องที่5นะครับเรื่องสุดท้ายเรื่องความรักนะครับก็แน่นอนแล้วว่า4ข้อก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากความรักของเบจิต้านะครับเพราะว่าเบจิต้าเนี่ยรักลูกรักเมียใช่มั้ยครับไม่ว่าจะเป็นปลาที่เกิดมาใหม่ก็เห็นได้ชัดเลยว่าพี่แกเนี่ยรักนะซึ่งนั่นแหละมันเป็นพื้นฐานอย่างนึงที่ทำให้เบจิต้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงตนเองนะจากคนที่โคตรเลวเลยไม่สนใจใครนะครับเป็นเจ้าชายยิงหล่อๆของพี่แกนะครับกลับกลายเป็นคนดีได้เนี่ยเนื่องด้วยเหตุผลนี้นั่นแหละฮะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเบจิต้านะครับมีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นนะครับคือปัจจุบันเลยเนี่ยเบจิต้าก็ไม่ใช่เป็นมนุษย์นะเว้ยมันก็คือมนุษย์ต่างดาวคนนึงนั่นแหละแต่ด้วยความที่ว่ามีเมียเป็นมนุษย์เอ่ยมีลูกเป็นมนุษย์ใช่มั้ยครับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละนะครับทางด้านนิสัยนะครับการที่บรูม่าเป็นคนดีนะครับก็ช่วยขัดเกลานะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงเบจิต้าเนี่ยให้กลายเป็นคนดียิ่งขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นอย่างปัจจุบันนี้เลยก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือเป็น5สิ่งความเปลี่ยนแปลงนะครับที่ทำให้เบจิต้านะครับจากคนเลวๆๆเนี่ยกลายเป็นคนดีๆได้นะครับก็เป็น5สิ่งนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่เบจิต้าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าอนาคตนะครับพี่แกจะดีกว่านี้นะครับไม่ใช่แบบดีถึงขนาดไปบวชนะเอาเป็นว่าเป็นคนดีของสังคมให้อภัยแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะสำหรับเบจิต้าก็ถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้ฝากไว้ด้วยละกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับมีแม่เอ่ยมีพี่เอ่ยมีน้องเอ่ยนะครับขโมยมือถือมาเลยแล้วก็กดซับไปช่องผมนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยเผื่อแม่อยากดูนะจ๊ะสำหรับใครนะครับชอบสินค้าเกี่ยวกับ Dragon Ball Figure Model นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball นะครับแฟนเพจนี้เลยแฟนเพจเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ